ือจะยืนว่ากันอย่างนี้เลยใช่ไหมได้เหรอสวัสดีค่ะถามก่อนวันนี้รอบห้องดำเป็นไงบ้างวันนี้รอบห้องดำก็รู้สึกโล่งนิดนึงนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจที่พี่ฟ้าจำได้ในนามมิสแกรนด์สตูนแล้วก็ได้สบตาพี่ฟ้าก็เขินมากเลยพี่ฟ้านั่งจ้องเหมือนจะกินแบบแน่ใจนะว่าเขาพอจะกินหรือเปล่าใช่ไม่เหมือนกันเลยก็อาจจะอยากกินจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เขาแบบว่าแบบอยากดูแววตาเราว่าเราจะสบเราแบบเรากลัวเขาล็อกแรกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ล็อกแรกจริงๆค่ะเพราะเราเขินแล้วไม่กล้าสบตาแล้ววันนี้ได้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างก็บอยก็บอกค่ะว่าอยากได้คนที่เป็นแบบเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เก่งแต่หนูอาจจะยังนิ่งไปหน่อยก็อยากให้รีบทำให้กราฟมันขึ้นให้มีแฟนคลับเข้ามาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละสิ่งที่หนูขาดคือเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่หน้าเปลี่ยนหรือหน้าสวยอย่างเดียวอาจจะต้องเป็นคนที่สามารถดึงคนเข้ามาหาเราได้เยอะๆประมาณนั้นใช่เพราะว่าเป็นนางงามหลายคนเขาก็บอกว่าบิวตาร์ดเองอ่ะเป็นคนที่แบบเวลาปรากฏตัวทุกครั้งอ่ะสร้างซีนสร้างอะไรได้ตลอดแต่พอสร้างซีนไปเสร็จแล้วอ่ะมันจบเลยมันหายเลยนั่นน่ะสิแม่หรือว่าต้องแก่งหน้าผีทุกวันเอาไม่ได้หรอกกลัวหรออุ๊ยแล้วคือยังไงหลังจากนี้เราจะมีวิธีแก้ตัวเรายังไงบ้างจริงๆเราก็พยายามทำคอนเทนต์พยายามเล่น TikTok โซเชียลมากเพราะว่าจริงๆหนูเป็นคนที่เล่นโซเชียลไม่เก่งเลยแม่หนูจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่แต่กับใน YouTube ดูไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเน้นดูคนอื่นใช่เน้นดูคนอื่นแต่เราอ่ะถามว่าเราชอบมั้ยเราชอบนะเราชอบที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราดู YouTube เราก็มาทำเองบ้างมาเรียนแต่งหน้าเองบ้างแต่เราแค่ไม่ได้ถ่ายให้คนอื่นดูเท่านั้นเองแม่หนูอ่ะยังไม่เก่งในเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวเองแบบอัดคลิป TikTok เต้นทุกวันหาคอนเทนต์ทำนู่นนี่นั่นตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทำเรื่อยๆก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองแบบได้ซีนได้แสงอยู่ตลอดถ้าบนออสเตทหนูว่าคิดว่าแม่ๆคงไม่น่าห่วงใช่ไหมก็เลยตอนนี้กลับบ้านก็เลยเริ่มทำงานหนักแล้วว่าอีก8วันที่มันจะถึงเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้บอสเอาเขาเข้าไปเป็นลูกสาวอีกคนนึงในท็อป10ก็ทำการบ้านหนักเหมือนกันแม่แล้วคุณปัญญาล่ะคะคำถามคือวันนี้รอบห้องดำเป็นไงบ้างคะฟังเพลินไปหน่อยเริ่มลอยละก็วันนี้นะคะก็ได้พูดในสิ่งที่เราจะอยากพูดก็คือด้วยความที่หนึ่งเราไม่ใช่ตัวเต็งตั้งแต่แรกก็ด้วยสายอาชีพของเราคนอาจจะยังมองภาพไม่เห็นว่าการเป็นครูกับการเป็นนางงามมันไปได้ด้วยกันจริงๆหรอเป็นคนที่หนูเป็นคนที่โดนตั้งคำถามตลอดเลยว่าจะเป็นครูหรือเป็นนางงามหนูก็เลยถามกับว่าเอาเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้เลยหรอคือด้วยความที่ระบบข้าราชการมันอาจจะดูแบบเคร่งแล้วก็ไม่สามารถเป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงคือมันเป็นไปได้นะทุกคนเจตนารมณ์ในการเป็นครูของหนูคืออยากสอนไม่ใช่เพราะอยากอยู่ในระบบราชการหนูอยากให้ความรู้กับคนอื่นเพราะหนูอยากให้หนูอยากเห็นคนอื่นมีความสุขจากการให้ของหนูดังนั้นหน้าที่ของการเป็นครูของสำหรับหนูไม่ใช่การอยู่ในระบบแต่ก็คือการได้สอนผู้คนหน้าที่ติวเตอร์ก็ยังทำได้นะมันเป็นฟรีแลนซ์หนูก็มีความรู้สึกว่าเราจัดสรรเวลาตัวเองได้ถ้าเกิดเราได้ตำแหน่งจริงๆเราก็สามารถจัดสรรเวลาทำทั้งหน้าที่ติวเตอร์ในการเป็นครูได้แล้วก็พาร์ทนางงามในการรับงานอื่นๆได้เหมือนกันแล้ววันนี้บอสไม่ได้ถามค่ะอยากจะพูดเองก็พูดกับบอสไปเลยจบหนูอ่ะกลัวบอสมีข้อสงสัยว่าไอ้ตัวเราที่จะเป็นครูเนี่ยมันจะมีผลกับองค์กรยังไงหนูบอกเลยว่าทำไมจะไม่มีบอสบอกเองนะว่าบอสอยากได้คนที่แฟนแบบอยากได้คนติดตามที่ไม่ใช่กลุ่มแฟนคลับนางงามอีกแล้วเขาอยากได้กลุ่มอื่นเพิ่มคิดดูนะว่าครูในประเทศไทยมีกี่ล้านคนนักเรียนในประเทศไทยมีอีกกี่ล้านคนถ้าณวันหนึ่งก็คือวันที่29ที่จะถึงเนี้ยคนที่จะมีหน้าที่เป็นครูคนหนึ่งเกิดมงขึ้นมามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงทุกคนจะจับตามองมากแค่ไหนว่าเราอ่ะจะวางตัวไปในทิศทางยังไงแล้วเราจะสามารถปรับอาชีพครูให้มันเป็นไปได้ในวงการนางงามยังไงบ้างซึ่งขนาดตัวหนูเองอ่ะก็ยังอยากรู้ว่าเราจะไปได้สุดแค่ไหนถ้าเกิดเราได้มงจริงๆแต่ถ้าเกิดบอสจะลังเลว่าหนูจะทำหน้าที่นางงามได้เต็มที่หรือเปล่าหนูบอกเลยว่าถ้าเกิดหนูไม่มั่นใจว่าหนูอยากทำงานกับองค์กรหนูว่าจะบิดผิวองค์กรเวลาเราได้ตำแหน่งมาแล้วสุดท้ายไปบรรจุคุณไม่ใช่ไม่อย่างนั้นหนูไม่มาเหยียบที่นี่ตั้งแต่แรกแน่นอนใช่ครูปัญญาถ้าเกิดว่าเป็นคำถามเนาะถ้าเกิดเราอ่ะจะเอาอะไรไปต่อยอดให้กับองค์กรสมมติถ้าเรามุ่งมาเนี่ยเราจะช่วยองค์กรต่อยอดยังไงบ้างการต่อยอดขององค์กรหนูบอกเลยว่าแค่ทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่หนูเห็นจากการเปลี่ยนแปลงเลยจากข้าราชการอาชีพส่วนใหญ่จะไร้ความฝันในเรื่องของวงการบันเทิงมากนะในการทำงานตรงเนี้ยคือหนูได้รับอินบ็อกซ์ทุกวันในเพจเลยว่าเป็นกำลังใจให้นะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเราก็มีความฝันเหมือนเธอเราอยากทำเหมือนเธอบ้างหนูบอกเลยว่าองค์กรเนี่ยเติบโตขึ้นแน่นอนเพราะว่า1จะได้รับการสนใจจากวงการข้าราชการเยอะขึ้น2หนูบอกเลยว่าหนูมีเสื้อผ้าสวยๆใส่มีเครื่องสำอางดีๆได้ใช้มันกับคนอื่นมีเงินใช้มันกับคนอื่นเพราะการสนับสนุนจาก
ข้าราชการที่เขาโดเนทดีกว่าเขาโดเนทมาให้แล้วเขาไม่ออกนามเขาบอกว่าอยากเป็นอีกหนึ่งพลังในการสนับสนุนครูรุ่นใหม่ให้ได้ออกจากกรอบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนความฝันแล้วก็ความหวังของคนรุ่นใหม่ว่ามาทำอาชีพครูแล้วก็ทำอาชีพอย่างอื่นได้ด้วยหนูว่ามันไม่ได้สนับสนุนแค่องค์กรนะมันสนับสนุนระบบการศึกษาไทยด้วยซ้ำว่าในระบบเราอ่ะจะมีครูที่มีคุณภาพมากขึ้นจะไม่หนีออกจากอาชีพครูเพราะคำว่าโดนจำกัดเพราะว่ามันจะมีคนนึงที่ทำได้แล้วคนต่อมามันก็จะทำได้เรื่อยๆมองไม่เห็นทางที่องค์กรจะไม่เติบโตจากการที่หนูมงเลยหนูพูดจริงๆใจฟูไหมเอาจริงๆเวลาคนที่แบบอาชีพเดียวกับเราแล้วส่งข้อความมาหาเราบอกเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ฉันอยากเป็นแบบเธออะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งกว่าใจฟูคือมันเป็นกำลังใจที่เป็นเหมือนพลังในการที่จะอยู่ตรงนี้ทุกวันเพราะหนูเป็นคนที่หนึ่งเลยคือโดนตั้งคำถามเยอะมากๆในเรื่องของการที่ว่าเป็นครูแล้วนางงามยังไงแล้วสองก็คือด้วยความที่สเปคเรามันดูอะคาเดมิกตลอดคือดูวิชาการมากอ่ะคนก็จะแบบดูเข้าถึงยากดูแบบอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในความจริงคือหนูอ่ะพยายามได้พรีเซนต์ความเป็นตัวเองออกมาให้ทุกคนได้เห็นจนกระทั่งมีแม่เพจนึงรีแคปแล้วเขาเห็นหนูเดินชุดไทยวันขวัญใจเชียงใหม่แล้วแม่รีแคปคำเดียวมาคำแรกอ่ะทุกคนในด้อมคือฮามากคือแม่บอกว่านี่มันไม่ใช่ครูปัญญานี่ตัวปลอมเพราะเราเดินหวานมากแล้วเขาบอกว่าตัวจริงมันแสบกว่านี้มันตึงกว่านี้มันไม่ใช่แบบนี้มันปลอมมากซึ่งหนูมองว่าอาจจะเป็นแค่หนึ่งคอมเมนต์เล็กๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือสิ่งหนึ่งที่เราเบรกเอาเราไอซ์เบรกกิ้งตัวเองแล้วก็ไอซ์เบรกกิ้งคนดูด้วยว่าภาพจำของความเป็นครูคนเป็นครูก็คนมีมุมตลกมีมุมเป็นบ้ามีความประสาทเหมือนกันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบบร้องไห้ได้เศร้าได้เสียใจได้เราไม่ได้มานั่งแบบ A B C D F Gฉันลงโทษเธออย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรามีหลายมุมให้ทุกคนอยากได้เห็นแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติกับมุมมองใหม่ๆในอาชีพวงการนี้เหมือนกันใช่ถ้าวันหนึ่งมันถึงวันที่ต้องประกาศผลแล้วเราอาจจะไปไม่ถึงฝันเราจะเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาที่เราได้ทำมาจนถึงวันนี้ไหมมันจะเป็นความเสียดายมากไม่ใช่เสียดายสิมันจะเป็นความผิดหวังมากกว่าว่าแบบอยากไปให้ถึงตรงนั้นเพราะทุกคนมาที่นี่หนูบอกเลย77คนน่ะไม่มีใครได้กว่าใครแล้วทุกคนก็หอบความฝันตัวเองมาเต็มที่แต่หนูว่าหนูก็คงไม่รู้สึกเสียใจเพราะว่าสิ่งที่ได้ระหว่างทางเราทุ่มสุดตัวจริงๆเราทําทุกวิถีทางในการที่จะเข้าไปอยู่ในสายตาบอสเข้ามาอยู่ในสายตาแม่ๆในที่สุดแม่ก็ยังจําหนูได้เห็นมั้ยแม่ยังจําครูพี่ยาได้คือเราสร้างภาพจําไว้แล้วการที่เราจะกลับมาอีกครั้งหนูบอกเลยว่ามันจะง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้เอาแค่ง่ายขึ้นเพราะเราจะถ้าเกิดรอบนี้ไม่มงรอบหน้าต้องมงเท่านั้นทุกอย่างอ่ะเหมือนที่เขาบอกเลยเนาะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่ทามมิ่งเราหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่มงแต่ว่าทามมิ่งหน้าเรามาพร้อมเรามาเต็มไม่มีเหตุผลที่จะไม่มงเหมือนกับพี่อุ้มที่เขาก็วิ่งมาเต็มเหนียววิ่งมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็นางงามอีกหลายคนที่เขาประสบการณ์เยอะกว่าเขาจะมายืนอยู่จุดนี้ได้หนูว่าเขาก็ผ่านการเวลาในการเทรนแล้วก็ฝึกฝนตัวเองมาเยอะมากเหมือนกันใช่ค่ะแล้วอยู่ป้าล่ะคะการที่เรากลับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วแล้วถ้ามันยังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะเราจะนอยเราจะเฟลไหมเอามันก็นิดนึงแม่เพราะว่าเราก็เต็มที่เนาะกลับมาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็เต็มแม็กอยู่นิดนึงอาจจะยังแบบไม่เต็มแม็กในเรื่องของล่างเวทีแต่ว่าบนเวทีเราแบบออนสเตจเราแบบเราเต็มที่ในทุกๆรอบแล้วก็ทำให้เป็นที่จดจำในทุกๆรอบไม่ว่าจะการแต่งเป็นพิกะหรือว่าวันเปิดตัวที่แบบว่าแต่งเพจมาเต็มหน้าเรามาสร้างตำนานอยากให้คนจดจำให้ได้แล้วก็เอาจริงๆถ้ามันไม่ถึงที่ฝันก็ไม่เป็นไรค่ะอายุ24ยังมีเวลาอีกตั้งเยอะที่จะกลับมาแก้มือได้อีกแล้วก็อยากให้แม่รอติดตามแล้วกันว่าสมมติถ้าปีนี้หนูยังไม่ประสบความสำเร็จหนูมั่นใจและหนูก็ขอบอกเลยว่าหนูก็จะกลับมาแก้มืออีกครั้งนึงเพราะว่าแพชชั่นของหนูก็คือมงถ้าวันนี้มันยังไม่ถึงมงไม่เป็นไรค่ะอายุหนูเหลืออีกตั้ง4ปีหนูสามารถกลับมาให้แม่ว้าวได้อีกแน่นอนขนาดกลับมาครั้งนี้แม่ยังว้าวตื่นตาตื่นใจแล้วแม่คิดว่า4ปีหนูกลับไปหน้าหนูใหม่ยกแผงค่ะก็คือกลับมาครั้งหน้าเยบิวคือโชว์มายากลหายตัวดีๆหายตัวแว่ออกจากไม่ไปเลยแล้วปัญญาบอกว่าปัญญามีด้อมอะไรนะแบบอะไรนะอยากให้แฟนคลับที่ไม่ใช่แค่นางงามใช่ป่ะแต่หนูก็มีแฟนคลับที่ไม่ใช่นางงามนะเป็นกลุ่มผีค่ะเพราะว่าหนูแบบผีประเทศไทยมันเยอะไม่ว่าจะต่างประเทศนอกประเทศหนูมีกลุ่มผีเป็นแฟนคลับหนูเออเดี๋ยวนี้ล็อกค่า G มันไปไกลแล้วผีเขาก็มี Wi-Fi เขาก็แกงเขาด้อมได้จริงถึงแม่อาจจะบอสอาจจะไม่เห็นว่าแฟนคลับหนูแบบกี่ด้อมแต่จริงแล้วผีเต็มด้อมเลยนะประมาณ10ด้อมแล้วตอนนี้แม่จริงคุยกันทุกวันโชว์คิวอาร์โค้ดด้อมหน่อยอันไหนไหนก็พูดถึงด้อมฝากด้อมเลยแต่โชว์คิวอาร์โค้ดด้วยมีไหมเอามาไหมเด
่างเนี่ยค่ะบอกให้กูไปอยากฝากก่อนเลยให้มันจบจบให้มันจบจบนะคะสแกนเข้าหน้าพวกหนูได้นะคะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้3กล้องนะ3กล้องนะ3กล้องกล้องละ10วินะจะนับแล้วนะอ่ะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะสั่งจบมาเถอะค่ะขอร้องค่ะมีแต่ด้อมที่เป็นน้ำพริกนะคะแม่มีแต่ด้อมที่เป็นน้ำพริกค่ะแม่สามสองหนึ่งยังไงหมดเวลาแล้วดิน้องหนึ่งสวัสดีค่ะเฮ้ยแกกันซีนเกินแล้วหนึ่งแม่มีแต่ด้อมน้ำพริกงงไม่เป็นด้อมอันนี้แบบใส่ QR code ไงอ๋อไม่เป็นไรได้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แฮะโอเคขอบคุณค่ะ